คะพอดีพี่ป๊อปเปิ้ลก็เอามาแบบถ่ายลงคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผมเนาะพี่ป๊อปเปิ้ลจะบอกว่าวิกผมร้านพี่ป๊อปเปิ้ลเนาะเป็นงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะนะหมายถึงว่าเส้นไหมเนี่ยเป็นไหมเหมือนผมจริงมากเลยนะแล้วก็สระได้รีดได้ม้วนเพิ่มได้เวลาเราไปใส่กับหัวของเราเนี่ยมันมีความผิวไหวที่สวยมีความเป็นธรรมชาตินะคะสามารถที่จะใส่เฉยๆหรือจะใส่หมวกใส่ลายทับก็ได้รีดบนหัวได้เลยนะคะงานของเขาเป็นงานพรีเมียมคือเราสั่งผลิตมาโดยเฉพาะแล้วก็ไหมมันเป็นไหมที่แบบว่ามีความเป็นธรรมชาติที่สูงสามารถที่จะตัดแต่งปรับเปลี่ยนทรงเพิ่มเติมได้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นงานที่มีหนังศีรษะมีคือหัวของเขาเนี่ยค่ะเห็นไหมจะมีหนังหัวที่เหมือนผมจริงมากๆเลยนะคะเราก็หวีจะแต่งทรงอะไรได้ปกติเหมือนผมของเรานะคะเวลาเราใช้อ่ะเราก็ใช้หวีใช้เครื่องรีดผมนะคะทำได้ทุกอย่างเหมือนผมเราเลยยกเว้นการทำสีนะคะเพราะว่าตัวเนื้อของงานเนี่ยมันเป็นงานที่มีการสั่งผลิตมาโดยเฉพาะแล้วก็ไหมมันจะมีความเป็นธรรมชาติที่สูงมากนะคะเวลาเราใช้เนี่ยคืออันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าตัวได้ที่มันเย็บมันมีรายละเอียดนิดนึงเนาะเดี๋ยวพอดีพี่ก็ไม่ได้ตัดออกเนาะพี่ก็เอามาถ่ายให้เพื่อนๆให้แฟนเพจได้ชมกันว่าตัวเส้นไหมเนี่ยค่ะคือโดนลมจะสวยกว่านี้อีกนะหมายถึงว่าเราสามารถที่จะใส่ไปได้ทุกสภาพแวดล้อมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือไปที่สถานที่ต่างๆคือไปได้หมดเลยโดนฝนโดนลมโดนแดดโดนอะไรได้หมดไม่ต้องกลัวเสียเพราะว่าเวลาเรามันยุ่งมันพันมันอะไรแล้วอ่ะเราสามารถที่จะมาหวีมาอะไรมันก็หายแล้วนะคะเนี่ยคือดูความผิวไหวของเส้นผมสวยกว่าผมของพี่ป๊อปเปิ้ลอีกนะเพราะว่าคือตัวงานของเขาเนี่ยอย่างบางคนบอกว่าพี่ป๊อปเปิ้ลมันก็สวยแค่ตอนใหม่ๆแค่นั้นแหละมันไม่ใช่นะคือวิกร้านพี่นะอย่างลูกค้าที่เขาใช้อ่ะเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่างานของพี่ป๊อปเปิ้ลอ่ะคือหนูอ่ะแบบอย่างบางคนอยู่ไกลมากเลยนะขับรถมาเอาถึงหน้าร้านเลยแหละคือด้วยที่ว่าเขาก็อยากมาเลือกเองด้วยอะไรด้วยเนาะพี่ป๊อปเปิ้ลก็บอกถ้าสะดวกก็มาแต่ถ้าไม่สะดวกก็สั่งเก็บเงินปลายทางได้เลยคือเนี่ยค่ะคุณภาพของเส้นไหมคือเหมือนผมจริงมากสะบัดอะไรได้ปกติแล้วก็แบบยิ่งหวีมันจะยิ่งสวยนะอันนี้พอดีพี่ป๊อปเปิ้ลอ่ะคือมือข้างนึงเราก็ถือกล้องเนาะมือข้างนึงเราก็แบบพยายามที่จะสื่อให้กับเพื่อนๆได้ชมในส่วนของคุณภาพของเส้นไหมกันว่าเนี่ยคือความสวยของเขานะคะเราก็อยากจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้เห็นแล้วก็เวลาหวีเวลาอะไรเนี่ยเราก็หวีไปกับหัวของเราได้ปกติเวลามันยุ่งมันพันนะเราขี่รถมอไซค์อะไรมาเนาะเราก็หวีเป็นแนวตั้งแบบนี้ก่อนนะคะมันจะลดการช็อตฝอยของเส้นผมแล้วพอเวลาเราหวีเสร็จปุ๊บอะเราก็ค่อยมาหวีเป็นแนวนี้นะคะแล้วก็เนี่ยคือสามารถที่จะมัดรวบถักปงถักเปียอะไรได้หมดเลยนะคะมีความแบบผิวไหวสวยมากเหมือนผมจริงมากนะคะเนี่ยเวลาคือด้วยเขาเป็นวิกอะเนาะมางานมันก็ต้องมีการถักการทอที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าตัวหมวกตัวอะไรเราก็คนที่ใช้งานก็จะต้องแบบว่ามีการจัดเซตทรงให้มันดูบาลานซ์ดูเข้ากันกับสภาพของเราอะเนาะไม่ให้มันแบบว่าโป๊ะคือจริงๆอะวิกมันไม่โป๊ะอยู่แล้วแหละแต่ว่าการใช้งานมันอยู่ที่เราว่าเราอะจะจัดแต่งยังไงให้เราใส่แล้วเราดูแบบเหมือนปกติเราไม่มีผมอะเนาะแต่พอเวลาเราจำเป็นต้องใช้วิกเราจะใส่ยังไงให้มันสวยให้มันดูสวยแล้วดูมั่นใจขึ้นนะคะเนี่ยคือความสวยของเขาแบบโอเคมากเลยนะสวยกว่าผมพี่ป๊อปเปิ้ลอีกคือยิ่งเราใช้มือจับนะมันจะได้ความแบบเป็นแบบธรรมชาติมากๆพี่ป๊อปเปิ้ลชอบแบบว่ารีดเขาโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำยาด้วยซ้ำเพราะว่าเรารู้คุณภาพงานของเราอยู่แล้วอะเนาะเราก็ไม่ได้แบบกังวลอะไรแล้วเวลาคนแบบเอาไปใช้งานเราก็บอกเขาตามคำแนะนำว่าเนี่ยคือมันทำได้จริงๆนะมันรีดได้จริงๆนะแล้วก็ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็สภาพเส้นไหมมันโอเคจริงๆนะก็เขาก็จะมั่นใจเนาะเขาก็จะสั่งไปใช้กันเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใครที่อยากได้นะคะก็กดติดตามเพจไว้นะคะแล้วก็ทักแชทแอดมินเพจได้เลยนะคะสอบถามราคาสมาชิกได้ที่หน้าเพจนะคะเรามีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะคะใครอยากได้ทักแชทแอดมินเพจนะคะ